ขอต้อนรับสู่ร้านปรุงยาสุดล้ำ Late Potion ที่ช่วยเพิ่มตังค์ในเกมและประหยัดตังค์ในกระปุกของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาง่ายๆแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นๆอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Late Potion ขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด 9:00 นอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Late Potion จุดวาร์ปอยู่ใน Description แล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามาจากช่องของผมนะเขาจะได้มาจ้างผมต่อโอเคปะ Welcome to battle ผมชอบเล่นเป็นฝ่ายสีแดงมากเอ้าเหี้ยขวดตกตกใจหมดทุกคนโดนระเบิดเข้าบ้านในสัตว์เอ้ยอย่างที่บอกไปนะครับคือว่าผมชอบเล่นเป็นฝ่ายสีแดงมากๆทุกอีเวนต์ที่มันมีให้เลือกฝ่ายเนี่ยผมจะเล่นแต่ฝ่ายสีแดงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบสีแดงนะถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะแล้วก็อีกอย่างคือผมเลือกสีแดงมาตั้งแต่เล่นทีมฟอสเฟตแล้วนะเล่นทีมฟอสเฟตนี่ผมก็เลือกแต่สีแดงผมบอกเลยยึดมั่นในพลังแห่งเพลเฟิงและไอ้ข้างในนี่มันตัวอะไรมันอยู่ข้างในตึกวะน่าจะเพลเยอร์นะเพราะว่าบอร์ดมันไม่น่าจะเข้าไปข้างในได้เร็วแบบเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นเพลเยอร์แต่ข้างในนั้นก็มีเพื่อนเราอยู่แล้วอยากให้เพื่อนเราเคลียร์แล้วกันส่วนพวกเราก็รอด้านนอกครับนี่คือสิ่งที่เราทำได้นะอุ้ยตัวอะไรอะบอร์ดวะบางทีชุดมันก็ไม่โหลดผมก็นึกว่าเป็นคนโอ้โหเดือดชิบหายข้างในอะอยากเข้าไปแจมนะแต่กูสู้ระยะประชิดไม่ได้จริงๆเพื่อนขอโทษด้วยโอ้โหขนาดระยะไกลกูยังยิงไม่โดนอ่ะไม่ต้องหวังพึ่งกูในระยะประชิดเลยเอ้ายืนเปิดกระเป๋ามึงไม่เห็นเสียงปืนกูเหรอเมื่อกี้โอ้ยสายตาไม่ค่อยดีสายจะแก่ตอนแรกก็นึกว่าเป็นบอทไงเห็นแม่งล้วงกระเป๋าปุ๊บมึงไม่ใช่แล้วตั้งแต่เล่นโหมดนี้มาเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยข้ามมาเล่นฝั่งที่ผมอยู่อ่ะทั้งฝั่งเพื่อนเราแล้วก็ฝั่งมันด้วยอ่ะเนี่ยมันจะไปอยู่แค่ยิงให้โดนมันยากตรงไหนวะคนส่วนใหญ่มักจะไปอยู่แค่ฝั่งที่ผมเล็งไปนั่นแหละเฮียตายสักทีและเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยฝ่ายสีแดงมักจะได้เปรียบนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าวิ่งจากบนลงล่างไงมันเห็นจากที่สูงได้ง่ายอยู่แล้วอันนั้นบอทหรือคนวะทรงเหมือนบอทนะแต่ทำไมมันผมรู้สึกว่ามันจะเป็นคนวะและทีมสีฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรออยู่ที่ฐานซะมากกว่านะไม่ค่อยวิ่งขึ้นมาแบบไอ้พวกนี้เท่าไหร่มันจะรอให้เราวิ่งไปเซิร์ชมันแล้วก็ซุ่มยิงอะไรเงี้ยชี้อ่ะสวยปะเท่ปะ RPK นี่เป็นปืนที่ผมชอบมาตั้งแต่ทาคอฟแล้วอ่ะมันเท่นะเว้ยทำไปเล่นไปยิงดีแต่งสวยรวยเสน่ห์แล้วก็ลั่นรัวๆด้วยและซีซั่นใหม่นี้ผมยังไม่ได้ลองพวกปืนใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเลยอ่ะเนี่ยเพิ่งได้ลองสโคปใหม่อันแรกเนี่ยไอ้1:4เนี่ยผมบอกเลยว่าสโคปนี้ถูกแล้วก็ใช้ได้ดีเลยแหละสลับใกล้และระยะไกลด้วยนะโคตรเจ๋งแต่ฝั่งมันกับฝั่งเรานี่เกือบเท่ากันแล้วนะแต่ดูเหมือนไม่ค่อยเห็นแบบพวก PMC เหลืออยู่แล้วอะพวกเพลเยอร์อะเห็นแต่บอทเนี่ยดูวิ่งกันเต็มเขาเลยยี่กูนึกว่ามดไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหบอทตรงไหนมีน้ำตาตรงนั้นต้องมีมดฮะและแน่นอนว่ามดของพวกมันก็คือหัวหน้ามันที่ยังไม่ตายแน่นอนดูทรงละไอตัวที่เรายิงไปเนี่ยไม่ได้รู้ละเพื่อนน่าจะรู้ไปหมดละโคตรเซ็งเลยก็ไม่เป็นไรเอาแต้มคิวก็แล้วกันนะก็ถือว่าอย่างนั้นก็ได้ยิงไอ้ห่านี่มันมายังไงวะไอ้เหี้ยนี่จู่ๆอยากจะวิ่งมาก็วิ่งมานะคนวิ่งมาแบบกูไม่เห็นเลยนะว่ามึงวิ่งมาเหี้ยกลับไปเคลียร์ช่วยต่อฮะผมไม่น่าจะฮิวเพิ่มแล้วล่ะเปลืองน่าจะไม่เหลือ PMC ละโอ้ไอ้เสียงตัวมันโคตรฮาเลยกระสุนเอ้าไอ้เหี้ยแม่งบังกูอีกกูจะเช็คกระสุนกูก็ไม่รู้เรื่องอีกไอ้ห่าเอ้ยแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่ได้อยู่ดูดิตัวโคตรโล่งยังไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะจะข้ามไปฝั่งนู้นซะหน่อยแต่ผมเห็นสภาพแล้วแม่งข้ามไม่ไหวว่ะดูดิไอ้เหี้ยมันอยู่เต็มเขาเลยอ่ะต้องค่อยๆเคลียร์ไปอ่ะไม่งั้นเละเอาไอ้กระเพงนี่ก่อนเลยเป็นคนเจ็บที่ตายยากซะเหลือเกินโอ้โหต้นสะพานอีกเพียบและไอ้เหี้ยบอดฝั่งเราก็ไม่คิดจะช่วยกูเลยโอ้โหมีประโยชน์มากไอ้สัตว์โอ้โหมึงเดินสวนกันเป็นเพื่อนเลยนะฝากถึงผู้พัฒนาภาษาจีนนะครับผมหนีชื่อฟ้าเลยมาหนีหาวทรงไรกวยหลงจึ้งๆขอบอทที่แบบมีประโยชน์กว่านี้หน่อยเหอะไอ้เหี้ยไม่ต้องยิงแม่นอย่างน้อยมันยิงไม่โดนอ่ะอย่างน้อยให้กูรู้ว่ามันยิงนะให้หน่อยเหอะไอ้เหี้ยไม่ใช่แบบเดินผ่านกันอย่างนั้นอ่ะดูทรงคงต้องออกแล้วเราไม่เหลือใครให้ยิงแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่เดี๋ยวไว้ไปหาเอาแมตช์ใหม่ก็ได้วะแมตช์นี้ก็3เหรอ4โอเค4คิว